รองคู่เอกของศึกขุนศึกตระกูลหยางคืนนี้นะครับไปดูเจ้าคนคอนเกียรติพลทิพย์พบกับก้องเมืองตรังแก้วสำริดคนนี้พิกัด108ปอนด์นะครับคนคอนมา108ปอนด์ตามพิกัดส่วนก้องเมืองตรังมาชั่งได้ 107.6ไฟแรงเลยครับก้องเมืองตรังแล้วก็เป็นนักชกที่รูปร่างดีด้วยในพิกัด108ปอนด์เนี่ยโหจะหาสูงเท่านี้นี่ก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับปกติเนี่ยคนคอนจะชกกับใครก็จะได้เปรียบรูปร่างเขาซะส่วนใหญ่แต่วันนี้เจอก้องเมืองตรังคนคอนเสียเปรียบรูปร่างนี่ครับดูน่าจะมี175เซนติเมตรกับก้องเมืองตรังสูงมากครับนี่ขึ้นมาเจอกับทางด้านคนคอนชื่อเสียงบารมีมวยนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาผลงานของคนคอนนะครับสุดท้ายนี่แพ้น็อกอนุวัฒน์นัดกินปลายกที่3ส่วนก้องเมืองตังครับชนะน็อกเยี่ยมยุทธแล้วก็มาชนะคะแนนดาวกอกัมปนาทชนะน็อกสมรภูมิวีรศักดิ์ไพวันแล้วก็ล่าสุดครับชนะน็อกยอดธงชัยสอจอเล็กเมืองนนท์รูปร่างดีครับแต่วันนี้เจอของแข็งกระดูกประสบการณ์อยู่ที่แดงสดแรงอยู่ที่น้ำเงินร่างกันแล้วนี่โอ้เสียเปรียบพอสมควรเลยครับคุณคอนมวยฝีมือนะครับมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยซ้ายครับคุณคอนก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งในสายศึกวันทรงชัยครับโดนขาแล้วสะดุ้งเลยครับเจาะไปที่ขาโอ้ก้องเมืองตังขาแกยาวครับตอนนี้แต่ว่ากลายเป็นจุดบอดซะแล้วครับเพราะว่าโดนเตะขายาวๆของแกนี่แหละกลายเป็นเป้าใหญ่ของคนคอนเลยครับแบบนี้ยังไม่ทันได้ตั้งตัวครับโดนเจาะขาไปแล้วครับก้องเมืองตรังถ้าคนคอนแกชิงทำก่อนเลยที่มุมมีเจ้าแปะเท่งครับรุ่นพี่รุ่นพี่ในค่ายเกียรติพลทิพย์ตอนนี้ก็เลิกมวยผันตัวเป็นเซียนมวยแล้วครับเจ้าแปะเท่งนี่เรามาดูน้องในค่ายครับตอนนี้ต้องเดินติดแล้วนะครับก็มุมตังเพราะว่ายกแรกนี่มีบทเรียนครับโดนหนักๆเข้าไปเตะซ้ายหน้านำไปก่อนครับเจ้าก้องมุมตังก็หมุนหมุนให้เข้าระยะวงแข้งครับเตะเจาะขาทั้งพับนอกพับในตอนนี้เริ่มจะแดงแล้วครับก็ตามสูตรแล้วมวยตัวเล็กกว่าเจอมวยตัวสูงกว่าโหลดให้เตี้ยเท่ากันครับเจาะขาครับโอ้ยขาโดนไม่ดีเลยเจ้าก้องเมืองตรังตอนนี้ยางเริ่มซึมแล้วนะครับขยับหาครับนี่ทำไม่ถึงตัวดิเกรงว่าจะเดินลำบากครับอุ้ยโดนตีนซ้ายเข้าไปบริเวณชายโครงแต่คนคอนี่ดักออกอาวุธเลยแต่ก้องเมืองตังไม่สนครับต้องลงทุนลงแรงตอนนี้ยังคว้าไม่ได้เหมือนจะเจ็บแล้วครับดูครับขาโดนเลยครับคือสะสมมาตั้งแต่ช่วงยกแรกครับต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วก็นี่สลับล่างปั้งยางแตกครับมาก็เป็นทางด้านคนคอนนะครับชนะน็อกก้องเมืองตรังแก้วสำริดได้เพียงแค่ยกที่2แต่ดับซ่าดาวรุ่งได้แบบโอ้เจ็บตัวครับเจ้าก้องเมืองตังวันนี้เจอของแข็งนะครับ